ของวัดจันทารามหรือที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีเรียกว่าวัดท่าซุงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะวิหารแก้วแล้วเราจะพาท่านเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าความสวยงามด้านนอกของวิหารแก้วค่ะทั้งอิ่มบุญกันเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดี